สวัสดีทุกคนนะฮะมาแล้วนะฮะบ้านดีผีคุ้มเนี่ยฮะมาเจอกับเรา3คนเหมือนเดิมฮะวันนี้ต้องแซวก่อนว่าเรา3คนมาด้วยเสื้อผ้าที่สีสันสดใสมาก ทั้งสีเหลืองสีม่วงสีแดงสวัสดีครับพี่ลิงพี่เจนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ป๋องสวัสดีค่ะคุณเลวครับเดี๋ยวนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับเรา3คนนะทำไมวันนี้แต่ละคนเสื้อสีเสื้อผ้ามันมาแบบสดใสขนาดนี้ล่ะครับต้องบอกว่าเก็บกดครับ10ปีในรายการคนอวดผีเราไม่สามารถใส่เสื้อผ้าสีอื่นได้เลยนอกจากสีดำนะฮะแล้วก็มีสีดำเต็มตู้เลยเพราะนั้นพอเปลี่ยนเป็นรายการบ้านดีผีคุ้มเครียดครับเครียดอยู่เรื่องเดียวเลยจะแปลเสื้อสีที่ไหนนะฮะเพราะนั้น10ปีที่ผ่านมามันเก็บกดมากเอาเลยเต็มที่สีจัดจ้านไปเลยนะฮะนี่ๆค่ะรายการใหม่ค่ะพี่ป๋องต้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะสีสันต้องสดใสเนาะค่ะครับนะฮะเรียกว่าปลดปล่อยให้เต็มที่นะครับพวกเราค่ะครับอ้าววันนี้บอกก่อนนะฮะพี่ลิวพี่เจนฮะทุกท่านฮะวันนี้เนี่ยเราจะไปเปิดบ้านนะฮะของเขาเรียกว่าพระเอกลิเกท่านหนึ่งที่จะบอกว่าเสียงหวานขนาดว่าน้ำตาเนี่ยชิดซ้ายไปเลยนะฮะวันนี้เราจะไปเปิดบ้านหลังสวยของเขาฮะที่จังหวัดชัยนาทซึ่งบอกเลยว่าน้อยคนนะฮะที่จะมีโอกาสได้เห็นบ้านของเขาตอนนี้ทั้งสองท่านพร้อมหรือยังครับพร้อมนะพี่ป๋องแต่สงสารเขาจังเลยอ่ะพี่ป๋องบอกว่าอะไรนะน้ำตาเนี่ยชิดซ้ายอย่างนี้เขาจะเป็นเบาหวานไหมพี่เสียงก็หวานเสียงก็หวานหน้าก็หวานโอเคนะไปพบเขาเลยฮะกุ้งสุทธิราชครับสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีครับกุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เจสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีครับพี่ป๋องครับวันนี้เราสามคนรบกวนหน่อยนะครับครับยินดีครับผมเข้าไปข้างในไหมได้เข้าไปข้างในไหมครับได้ครับเข้าบ้านเลยด้วยกันครับยินดีต้อนรับนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเข้าไปตรงหน้าบ้านนิดนึงก็แล้วกันครับผมเอาง่ายๆพี่ป๋องแค่ประตูก็สวยแล้วอ่ะโอ้โหบ้านดีผีคุ้มคืนนี้เราได้รับเกียรติจากพระเอกลิเกหนุ่มเสียงหวานคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันต้องไปลุ้นกันครับว่าบ้านของเขาจะเป็นบ้านดีผีคุ้มหรือไม่พอเห็นหน้าพี่กุ้งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ขนลุกอยู่อย่างหนึ่งคือเห็นเปิดญาติผู้ใหญ่คนนึงอ่ะเป็นผู้หญิงแก่ๆผมสั้นๆหยิกๆอยากโศกนะคะแล้วเขาก็พูดกับดิฉันนะคะเหมือนสื่อมาว่าพูดสั้นๆเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนชอบทำบุญแล้วเขาก็เลี้ยงคุณกุ้งมาตั้งแต่เด็กเขาจะมาคุ้มครองคุณกุ้งและครอบครัวเพราะว่าบ้านเนี้ยทำบุญอะไรก็แล้วแต่ก็จะอุทิศส่วนกุศลแบ่งบุญเนี้ยไปให้ผู้หญิงแก่ๆผมหยิกๆท้วมๆหน้าตาดูใจดีดูแบบเหมือนเป็นคนมีเนื้อค่ะแล้วก็ภาพก็ตัดไปว่าพี่กุ้งเนี่ยไปอยู่นั่งอยู่มันจะมีเก้าอี้ใช่ไหมคะมีเก้าอี้แล้วมีคนแก่ๆผู้หญิงนั่งอยู่ที่เก้าอี้เขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นอะไรหญิงเนี่ยแหละค่ะแบบเขาพูดว่าเขามาคุ้มครองนะดูแลนะแล้วเขาก็เป็นบรรพบุรุษเป็นทวดเหมือนกับว่าตามครอบครัวนี้มานานแล้วเป็นทวดผู้หญิงแล้วก็เป็นห่วงแม่คุณกุ้งเรื่องสายตาเพราะว่าปวดเบ้าตาบ่อยปวดเหมือนปวดลูกตาค่ะบ่อยแล้วก็พอเห็นหน้าคุณกุ้งปุ๊บมันขนลุกอีกเรื่องนึงคือเห็นวิญญาณเนี่ย3ดวงเลยนะคะที่ดิฉันเห็นคือ1เป็นวิญญาณผู้หญิงผมสั้นเป็นคนแก่ที่บอกว่าเลี้ยงคุณกุ้งมาตั้งแต่เด็ก2เห็นเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าอะไรหญิงเขาบอกเขาชื่อหญิงอะไรหญิงนี่แหละค่ะแล้วก็พูดว่าเขาชื่อยาวมากอะไรไม่รู้ชื่อแบบโบราณครับอะไรไม่รู้ชื่อเหมือนสังวานอะไรหญิงอะไรนี่แหละค่ะแล้วพูดว่าเขาว่าดูแลครอบครัวเนี่ยแล้วเพราะว่าครอบครัวเนี้ยมีไหว้ครูมีเหมือนเราเป็นลิเกใช่ไหมคะเรามีไหว้ครูประจำปีเขาดูแลคุ้มครองนะคะแล้วก็วิญญาณดวงที่3เป็นผู้ชายเขาร้องไห้ค่ะน้ำตาไหลสองข้างแล้วก็พูดว่าจำไว้นะแบบว่าไม่ว่ายังไงอ่ะขอให้ลูกอ่ะดูแลสืบสานประเพณีลิเกนี้ให้อยู่ต่อไปอย่างชั่วลูกชั่วหลานเหมือนกับอย่าได้ทิ้งเพราะคนน่ะไม่ดูลิเกแล้วประมาณนี้ค่ะที่พูดมาแล้วระหว่างที่สื่อสารอยู่
ภาพมันก็ตัดไปตอนเด็กคุณกุ้งอ่ะวิ่งเล่นอยู่มีใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็อะไรเห็นคุณกุ้งอ่ะอยู่กับการเห็นผีเข้าอ่ะแต่ว่าคุณกุ้งเนี่ยมีกลิ่นอายสัมผัสได้ว่ามีกลิ่นอายความที่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับมีคนทรงเห็นคุณกุ้งไปอยู่ในวงคนทรงค่ะมีทรงหลายองค์มากมีแบบองค์นั้นทรงปู่ฤาษีทรงเจ้าแม่นั้นเจ้าแม่นี้เหมือนคุณกุ้งอยู่กับการทรงตั้งแต่เด็กเลยในครอบครัวตระกูลเนี้ยค่ะพอเข้ามาในบ้านเนี้ยพื้นถิ่นก่อนที่จะสร้างบ้านที่จังหวัดชัยนาทบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยเจ้าที่ดีมากเป็นคนแก่นะคะเป็นคนแก่โบราณมี2คนเป็นตาใส่จุงกระเบนสีน้ำเงินแล้วก็เป็นยายใส่ชุดไทยแล้วก็เขาบอกว่าอย่าลืมไปตัดหญ้านะหญ้าขึ้นที่ศาลหัดตัดบ้างนะหัดดูแลบ้างนะค่ะประมาณนี้ค่ะที่เบื้องต้นนะคะครับจากที่พี่เจนพูดมาความรู้สึกน้องเป็นไงบ้างที่ผมตกใจที่ผมแบบโอ้ฮะเนี่ยก็คือว่าคือผมแบบพี่เจนรู้ได้ยังไงว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวกับชีวิตของตัวผมตั้งแต่เกิดขึ้นมาเลยตั้งแต่เด็กๆซึ่งที่พี่เจนพูดมาว่ามีผู้หญิงแก่ที่ว่ามาดูแลเนี่ยผมมันเห็นภาพอยู่ในความรู้สึกผมเลยเพราะว่าครอบครัวเราจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์หญิงองค์หญิงประไพมณีศรีสังวาลที่เรานับถือนะครับแล้วก็คุณยายที่ว่าผมสั้นๆน่ะผมคาดว่าน่าจะเป็นยายที่เพิ่งเสียไปอ่ะก็เพิ่งเสียไปเมื่อปีนี้แหละซึ่งก็ลักษณะเนี้ยอย่างที่บอกเลยก็คือผมสั้นแล้วก็คุณยายนี่ก็แบบว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กครับเป็นคือเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่จำความได้เลยแล้วก็กับภาพเหตุการณ์ที่พี่เจนบอกว่าเห็นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นโพหรือต้นอะไรเนี้ยก็คือที่บ้านผมก็คือมีต้นโพใหญ่อยู่หน้าบ้านนะครับมีสามอยู่หน้าบ้านแล้วก็ต้นโพเนี้ยคือตามที่องค์หญิงเคยบอกมาว่าจะมีเทวดาอารักษ์เนี่ยคอยดูแลเราอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้พุ่งลองถามหน่อยสิฮะพูดถึงองค์หญิงหน่อยสิองค์หญิงที่ว่าเนี่ยเป็นใครอย่างไรช่วยเล่าประวัติให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับคือผมเติบโตมาเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็จะนับถือองค์หญิงประไพมณีศรีสังวาลแล้วก็องค์หญิงองค์เทพอีกหลายๆองค์ที่อยู่ณตำหนักอีกที่หนึ่งนะที่บ้านที่ผมเคยไปแล้วคือคุณยายผมและอีกคนเป็นคุณยายคนโตของคุณยายที่เป็นคุณแม่ของคุณแม่ครับเขาเป็นคนทรงแล้วเขาก็ทรงองค์หญิงพระแพรวณีศรีสังวาลนี่แหละนั่นแหละครับก็เลยเติบโตมาตั้งแต่เด็กแล้วก็นับถือมาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เริ่มเป็นคณะวงเทวันมาแล้วก็ทุกครั้งก็จะไปขอพรจะนำพานทำทูบเทียนทำนำผลไม้อะไรเงี้ยไปกราบไหว้แล้วขอพรจากองค์หญิงทุกครั้งซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตเราคือไม่น่าเชื่อว่าเราจะก้าวมาถึงตรงจุดนี้ได้ครับครับและที่พี่เจนพูดอีกอย่างนึงผมงงมากเพราะว่าพี่เจนบอกว่าให้ไปตัดหญ้าบ้างเพราะว่าไม่ได้ไปดูแลเลยครับเพราะว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปเลยและล่าสุดเนี่ยก่อนงานไหว้ครูที่บ้านผมก็จะเดินขับรถไปที่ศาลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีใครเป็นคนทรงแล้วมีแค่ตำหนักทิ้งไว้สร้างไว้ใหม่แล้วหญ้าขึ้นเต็มเข้าไปในถึงข้างในเลยถึงข้างในศาลเลยนอกศาลผมก็พยายามดึงแต่เข้าไปข้างในไม่ได้เพราะกุญแจล็อกอยู่แล้วก็เลยนั่นแหละครับก็รู้สึกแบบที่พี่เจนพูดมามันตรงมากตรงจริงครับแสดงว่าสิ่งที่พี่เจนบอกมาเนี่ยก็ตรงตามที่เมื่อกี้พี่กุ้งอธิบายมาหมดเลยครับใช่ครับผมไม่น่าเชื่อนะครับนะครับก็ตกใจเลยขอไปที่พี่ริวก่อนครับเชิญครับพี่ริวพี่ริวขอไม่พูดอะไรเยอะเนาะแต่อยากให้คุณกุ้งดูกระดาษใบนี้ละกันแล้ว
ถ้าไม่จริงหรือว่ายังไงก็ตำหนิริวได้นะครับระหว่างที่คุณเจนได้สนทนากับคุณกุ้งอยู่ผมรับรู้ได้ถึงสิ่งที่ผมมองเห็นเข้าไปในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูรูปต่อไปนี้2รูปผมไม่รู้หมายถึงใครแต่เขาส่งมาให้ผมชัดเจนครับรูปแรกเป็นแหวนพระอ่าฮะอีกแล้วครับชัดแล้วครับแล้วก็เขาบอกว่าทำหน้าที่ได้ดีมากกุ้งแล้วก็ภูมิใจส่วนตัวที่2คือ911ครับยังจดจำอยู่เสมอแล้วก็ยังเฝ้ามองไม่ได้ไปไหนห่างครับผมมีแค่2ข้อนี้ที่ผมรับรู้ได้ระหว่างที่ตอนคุณกุ้งนั่งคุยกับคุณเจนอยู่นะครับเพราะว่ามันเหมือนคุณกุ้งมีคำถามไปถึงคนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วคุณกุ้งคำพูดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเหมือนกลัวตัวเองทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะครับเขาก็เลยให้ช่วยบอกว่ากุ้งทำได้ดีแล้วลูกนะครับแล้วก็ภูมิใจมากสิ่งที่ผมทักมาไม่เยอะพี่กุ้งทักมาอยู่2เรื่องเองโอ้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับเรื่องแรกที่พี่ดิวบอกมาเรื่องจากในภาพนะครับอันนั้นน่ะคือตอนแรกผมก็มองอยู่ว่ามันคืออะไรพอพี่ลิวบอกว่ามันเหมือนลักษณะแหวนคือแหวนเนี่ยเป็นแหวนที่คุณพ่อใส่ไว้ตลอดเวลาของหลวงปู่ดูเขาจะใส่ไว้ตลอดหลังจากเขาเสียชีวิตผมก็นำแหวนวงเนี้ยมาใส่ในนิ้วของผมแทนครับเหมือนกันในรูปเลยคนรู้ใช่ครับเนี่ยรับมรดกมาจากคุณพ่อคือวันที่เขานอนตายคือเขานอนตายตรงนี้นะครับคุณพ่อเขาเสียตรงนี้เพราะว่าผมนำคุณพ่อมาไว้ที่บ้านก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก็นอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็จับมือกันพ่อแม่ลูกจับมือกันแล้วก็แหวนก็ยังอยู่ในนิ้วเขาเลยตอนนั้นเนี่ยแล้วผมก็ขอพ่อมาว่าจะสืบทอดแล้วก็นำแหวนวงเนี้ยติดตัวไว้ตลอดเวลาเพราะเมื่อกี้คุณกุ้งไม่ได้ใช้มือที่ใส่แหวนไม่ไม่ใช่ครับเพราะว่าผมใช้มือขวาถือโทรศัพท์อยู่จะไม่เห็นแหวนครับครับผมหุ้ยแล้วรู้ลูกอ่ะแล้วเลข911คุ้งไหมครับ911เนี่ยผมไม่มั่นใจอะครับว่าพ่อเขาจะสื่อถึงอะไรครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่อาจจะต้องถามคุณแม่ดูว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงที่บอกมาอยากให้ลองหาคำตอบดูครับเขาบอกว่า911ยังไม่ห่างไกลยังอยู่ดูแลเสมอในบ้านนี้นะครับเอ๊ะกุ้งพี่ป๋องถามคุณพ่อเสียมากี่ปีแล้วครับประมาณ 5-6 ปีแล้วครับประมาณสัก 5-6 ปีใช่ครับอันนี้สมมุตินะถ้าคุณพ่ออยู่ตรงนี้นะกุ้งอยากบอกอะไรกับพ่อก็ยังคิดถึงพ่ออยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามจะสืบสานอาชีพลิเกที่พ่อรักที่พ่อเทิดทูนเนี่ยให้อยู่กับเราให้มีชื่อเสียงให้ค้างปลาให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะดูแลทีมงานดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุดครับก็ไม่อยากให้พ่อเป็นห่วงอยากให้รู้ว่าเรายังมีความเป็นศิลปินยังจะสืบทอดลิเกเนี่ยต่อไปไม่ทิ้งแน่นอนครับครับนะคุณกุ้งครับมีคำพูดหนึ่งบอกมาแต่ผมไม่รู้ว่าปกติคุณพ่อชอบพูดเป็นประโยคเล่นๆอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่เขาฝากบอกมาว่าดอกมะลิหอมอบอวลด้วยความรักจิตสมัครรักมั่นมิเสื่อมคลายคือคุณพ่อเขาเป็นคนอันค่านี่เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนพอสมควรครับเพราะว่าเวลาเราเล่นลิเกอะไรเอาจะสอนวิธีการในการแต่งกลอนวิธีการในการที่จะแบบว่าให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ทำได้ซึ่งก็เป็นบทเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นครูคุณพ่อเป็นครูเราเป็นคนแรกอยู่แล้วในการแสดงลิเกครับต้องให้ผมแปลว่าดอกมะลิหอมอบอวลด้วยความรักมันหมายถึงว่าเหมือนคุณกับคนในครอบครัวเนี่ยเอาดอกไม้หรือดอกมะลิเนี่ยไปไว้ที่เขาเสียหรือรูปภาพเขานะครับเขาก็เลยบอกมาว่าดอกมะลิหอมอบอวลด้วยความรักนะครับจิตสมัครรักมั่นมิเสื่อมคลายหมายความว่าตัวเขาเองอ่ะยังผูกพันอยู่แล้วก็ยังรักกับคนในครอบครัวมิเสื่อมคลายเพราะพ่อกับแม่ชอบหยอกล้อชอบถามกันว่าเรารักเราจะรักกันไปจนวันสุดท้าย
พ่ออย่าตายก่อนแม่นะแม่อย่าตายก่อนพ่อนะอะไรประมาณนั้นท่านก็เลยให้คำว่าจิตสมัครรักมั่นมิเสื่อมคลายให้ฝากบอกคุณแม่ด้วยว่าถึงแม้เขาจะไปก่อนเหมือนตอนที่คุยเล่นกันไว้แม่บอกไม่ได้ถ้าเกิดพ่อไปก่อนแล้วใครจะดูแลแม่ไปก่อนพ่อยังดูแลได้ยิ้มอะไรฮะกุ้งยิ้มอะไรน้ำตาไหลครับคือหลังจากตั้งแต่วันพ่อเสียเราก็จะมีดอกไม้ให้แกติดตัวไว้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกครั้งหรือทุกโอกาสเราก็จะนำดอกมะลิเนี่ยเอามาให้พ่อที่กระดูกแกที่กระดูกเขาอะผมเอากระดูกของพ่อไว้ที่บ้านแล้วก็จะเอาดอกมะลิเนี่ยให้คุณพ่อเสมอครับแล้วกับคุณแม่เขาก็จะเนี่ยเขาก็จะอำกันพูดทำขำกันอะไรเงี้ยเอาจะล้อเล่นให้ลูกได้ยินบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยบอกแกไม่ตายก่อนแล้วแกเดี๋ยวฉันตายก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอำกันเล่นอะไรเงี้ยเขาจะพูดกันให้เราได้ยินอยู่ครับเราก็เลยถึงอมยิ้มแบบนี้ใช่ไหมใช่รู้สึกตกใจไหมฮะที่ทั้งสองท่านทั้งพี่ลิวพี่เจนพูดออกมาแบบนี้ทักออกมาแบบนี้ตกใจมาถามจริงตกใจตั้งแต่พี่เจนพูดออกมาแล้วแบบโอ้ยคือน้อยคนที่จะรู้อะครับน้อยคนที่รู้แล้วเนื่องจากคนในครอบครัวเท่านั้นแหละที่รู้นะแต่พี่ริวก็บอกมาที่แบบแค่ผมเห็นแหวนนี่ผมน้ำตาซึมน้ำตาซึมเลยคือรู้ว่าพ่อเขาอยากจะสื่ออะไรมาถึงเราอ้าวถ้าอย่างนั้นนะพี่ลิวพี่เจนพี่ป๋องขออนุญาตให้กุ้งพาพวกเราไปดูตามห้องต่างๆก็คือบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่เราต่อเติมใหม่จากเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นหลังคาต่ำๆแล้วก็เราสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยคุณพ่ออยากให้อยู่กันแบบสบายๆอยู่แบบว่ามีห้องส่วนตัวกันอะไรเงี้ยพี่กุ้งแป๊บหนึ่งพี่กุ้งแป๊บหนึ่งพี่กุ้งผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะนั้นใครอ่ะคนนั้นคุณแม่ครับคุณแม่ครับอ๋อตรงนู้นน้องสาวครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ลิวสวัสดีป๋องค่ะพอดีเมื่อกี้พี่กุ้งพาเดินแล้วพี่ก็เห็นหนูนั่งทำงานอยู่แล้วก็มีคนหนึ่งฝากบอกว่าหนูชอบไปถามที่รูปว่าเป็นยังไงบ้างพ่อสบายดีไหมแล้วเขาก็บอกว่าให้บอกว่าเขาได้รับดอกไม้ดอกมะลิที่หนูอ่ะถวายบ่อยๆเขาก็เลยฝากบอกมาว่าไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ยังคุ้มครองลูกหลานอยู่ก็เลยให้ฝากบอกครับผมขอบคุณค่ะจริงไหมคะที่พี่ริวบอกอะค่ะจริงหรือเปล่าค่ะเรื่องดอกมะลิก็มีให้อยู่เรื่อยๆค่ะกุ้งแนะนำแต่ก็จะชอบพูดอยู่พูดหมายถึงว่าก็พูดกับแกแบบพูดกับลูกอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างเหมือนเพ้อค่ะหนูก็อยู่กับเราเสมอใช่ใช่คือเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบไปไหนเลยเลยใช่ค่ะเข้มข้นจริงๆครับแล้วบนชั้น2จะมีอะไรคอยอยู่รับชมต่อช่วงหน้าช่วงที่แล้วเพียงแค่สื่อสารชั้นล่างคุณริวและคุณเจนก็สื่อสารจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวส่วนในช่วงนี้ไปชั้น2ของบ้านจะมีอะไรรอพวกเขาอยู่ไปชมกันครับนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับก็จะเป็นเอาไปห้องบ้านสวยมากอ่ะบ้านสวยจริงทำบ้านสวยขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นที่เก่าจริงๆที่นี่เป็นที่วัดครับเป็นที่วัดเก่าอันนี้เป็นห้องพระนี่ห้องพระครับครับค่ะขอบเข้าไปดูได้ไหมฮะไปครับเชิญครับพาเข้าไปดูหน่อยซิเยอะเลยแหละค่ะนี่ครับนี่ห้องพระครับว้าวโอ้นี่คือเป็นห้องพระโดยเฉพาะเลยเหรอห้องพระโดยเฉพาะครับใช่ครับนี่ครับนะคะก็จะมีอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เป็นพระพุทธรูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เรานับถือนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมีพญานาคจากที่อีสานนะครับมีรูปของคุณตาที่คุณตาครับ
ปู่ตาแล้วก็มีปู่กับย่าครับมีปู่กับย่าอันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อครับเออขอดูที่คุณพ่อหน่อยครับนี่ครับคุณพ่อครับอ๋ออันนี้เป็นของใช้แกเหรอฮะอันนี้เป็นโกรธของแกนะครับเอ๊ะแล้วของบางอย่างทำไมเอามาไม่ครบอะฮะอันไหนครับที่แกชอบใส่ประจำแกบอกว่ามีหมวกด้วยอะหมวกแกไปไหนหมวกแกอยู่ที่รูปหมวกอยู่ที่รูปอีกรูปเลยรูปแกเต็มบ้านเลยรูปแกเต็มบ้านอันนี้คุณยายนี่คุณยายที่เพิ่งเสียไปอ๋อนี่ลูกคุณยายครับท่านชอบทำบุญใช่ไหมคะชอบทำบุญหลายอย่างมากเลยทำบุญตลอดครับทำบุญเยอะมากยายเขาฝากบอกเรื่องอัฐิที่ใส่กระดูกบรรพบุรุษนะคะครับเพราะว่าเขาบอกว่าฝุ่นน่ะเต็มคือมันจะเวลาอัฐิคนตายเวลาอยู่วัดอ่ะมันจะมีรูปคนตายแปะอยู่ที่หน้าช่องนะคะมันเป็นช่องกระดูกนึกออกไหมคะแล้วก็จะแบบคือไม่มีใครไปเช็ดไม่มีใครไปเอาน้ำคุณยายสมัยก่อนนะแกจะเอาน้ำอบไปพรมแล้วก็พวงมาลัยไปแขวนพอมารุ่นหลังๆลูกหลานอ่ะก็ไม่ค่อยได้เข้าไปนั่งไม่ค่อยได้ทำเลยยายเขาห่วงเรื่องนี้ว่าแม้วิญญาณจะไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้สนใจรูปกระดูกแล้วแต่คุณยายเขาอยากจะให้เช็ดทำความสะอาดให้มันดูดีหน่อยอะค่ะอันนี้คุณยายฝากบอกมานะคะครับครับครับได้ครับได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีเสาตกน้ำมันที่อยู่ตรงนู้นครับตั้งแต่ผมโตขึ้นผมก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับครับแล้วสมัยก่อนตอนเด็กคือที่บ้านก็จะถวายชุดไทยใช่ไหมคะมีหลายสีเลยใช่ครับถวายชุดครับแล้วก็มีชุดเนี่ยครับแบบเครื่องสำอางผู้หญิงด้วยค่ะมีสบายด้วยก็จะเป็นมีถวายชุดอะไรอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เขาอยู่กันแบบว่าไม่เคยรบกวนเลยอ่ะคือคนนอกอาจจะเห็นแต่คนในบ้านไม่เคยเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าท่านคือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่ดูแลบ้านหลังนี้ตอนที่รื้อบ้านและต้องรื้อเสาต้นนี้ออกมาก็เลยพ่อตัดสินใจว่ามาไว้ในห้องพระนี่เลยละกันอะไรเงี้ยไม่ทำลายไม่เอาไปทิ้งที่ไหนคือให้อยู่กับบ้านค่ะทีนี้พอมาอยู่ในห้องพระอะค่ะเสียจะถามเมื่อกี้สื่อสารกับเสาแล้วนะคะเสาเนี้ยเห็นเป็นภาพผู้หญิงผมยาวแต่แค่จะใส่ชุดสีสบายแบบน้ำตาลเข้มค่ะน้ำตาลเข้มแบบกระกระแล้วก็เป็นผ้าถุงสีดำแต่ว่าสบายเป็นสีเข้มนะคะครับค่ะเป็นผู้หญิงไม่ได้แก่เลยค่ะสาวน่าจะอายุประมาณ40กว่าแล้วก็จะทัดดอกไม้สีขาวที่หูข้างขวาครับอันนี้ที่เห็นนะคะคแต่ว่าทอมาอยู่ในห้องพระนี้ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ปรากฏในห้องพระเลยเพราะว่าห้องพระเนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เลยไม่ได้อยู่ในห้องพระนี้แต่ว่าเขาจะไปอยู่ในอีกภพภูมินึงก็เรียกภพภูมิของวิญญาณทำไมเขาถึงได้มาอยู่ดูแลรักษาคืออันนี้เสานี้เอามาจากบ้านเก่าใช่ไหมคะคุณกุ้งที่เป็นบ้านครับไม้เป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้เป็นไม้ใช่ครับแต่สมัยนั้นบ้านไม้หลังนั้นน่ะเป็นบ้านที่มีการทรงแบบมีการเหมือนทรงอะไรกันเลยนะคะบ้านหลังนั้นครับค่ะแล้วก็มีการถวายชุดต่างๆแล้วก็เสาเนี้ยถูกการเอาทองทองคำเปลวมาติดนะคะแล้วน้ำมันมาทาด้วยน้ำมันจันน้ำมันอะไรเนี่ยแหละค่ะมาลูบเหมือนกับขอพรขอโชคขอลาภอย่างเงี้ยค่ะคือเสาเนี้ยผ่านการขอหวยมาด้วยค่ะครับบ้านมีวิญญาณเยอะแบบนี้เนี่ยกลัวหรือชินครับชินนะครับผมรู้สึกว่าอยู่บ้านหลังนี้แล้วปลอดภัยไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกกลัวกลางค่ำกลางคืนบางทีผมเดินไปลงไปข้างล่างไปดูบ้านดูตรงนั้นตรงนี้ทั้งที่ไม่ได้เปิดไฟนะมืดๆอ่ะแต่รู้สึกไม่เคยรู้สึกกลัวเพราะว่ารู้สึกว่ามีเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเขาอยู่กับเราเขาดูแลเราจะไม่รู้สึกกลัวเลยอยู่ที่บ้านหลังนี้ซึ่ง
แต่คนนอกบางทีกลัวนะเข้ามาที่บ้านอะไรเงี้ยรู้สึกแบบรู้สึกกลัวครับคุณกุ้งเดี๋ยวผมขอไปดูในตำแหน่งที่คุณกุ้งบอกว่ามีรูปแล้วก็มีของใช้คุณพ่อด้วยเก็บไว้ที่ไหนครับผมอยากจะดูนิดนึงเป็นรูปใบบัตรใหญ่ของแกที่ตั้งหน้าเวลาตั้งหน้าศพอะไรเงี้ยครับอ๋อในขอดูหน่อยครับสวยจังนี่ฮะนี่ครับจัดก็สวยเลยจัดก็สวยแล้วแล้วของที่แกติดตัวตลอดเนี่ยเวลาแกออกไปไหนอะไรเงี้ยแกจะฮะหมวกเอสชอบใส่หมวกเฮ้ยวิดีโอคุณไงเฮ้ยเดี๋ยวนุ่นคุณกุ้งดูดูเลขก่อนดูเลขเลขอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่เหมือนกันเฮ้ยคนลุกเลยเดี๋ยวนะยุบอกว่าเป็นเลข911นะพี่ริวและในที่สุดปริศนาเลข911ที่คุณริวสื่อสารได้ตั้งแต่ก่อนที่คุณกุ้งพาชมบ้านและยังคงคาใจทุกคนอยู่ซึ่งคุณริวสื่อสารได้แบบนี้ครับ911ครับยังจดจำอยู่เสมอแล้วก็ยังเฝ้ามองไม่ได้ไปไหนห่างใช่911อุ้ยขนลุกอ่ะอุ้ยขนลุกขนลุกจริงเดี๋ยวพี่กุ้งยื่นยื่นมายื่นหมวกนี่ครับดูจังครับนี่เฮ้ยพี่ริวโอ้ย911จริงๆอ่ะโอ้ยมึงมาและเลขนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรรับชมต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเพียงแค่สื่อสารชั้นล่างคุณริวและคุณเจนก็สื่อสารจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวคุณริวสัมผัสได้ถึงเลข911ตั้งแต่ก่อนที่คุณกุ้งจะพาชมบ้านเสียอีกครับซึ่งปริศนาเกี่ยวกับเลข911ที่รอคำเฉลย อยู่นั้นคืออะไรห้ามพลาดครับเออขอดูที่คุณพ่อหน่อยครับนี่ครับคุณพ่อครับอ๋ออันนี้เป็นของใช้แกเหรอฮะอันนี้เป็นโกรธของแกนะครับเออแล้วของบางอย่างทำไมเอามาไม่ครบอะฮะอันไหนครับที่แกชอบใส่ประจำแกบอกว่ามีหมวกด้วยอะหมวกแกไปไหนหมวกแกอยู่ที่รูปแล้วของที่แกติดตัวตลอดเนี่ยเวลาแกออกไปไหนอะไรเงี้ยจะฮะหมวกเอสชอบใส่หมวกเฮ้ยวิดีโอคุณไงเฮ้ยเดี๋ยวนุ่นคุณกุ้งดูเลขก่อนดูเลขเลขอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่เหมือนกันเฮ้ยคนลุกเลยเดี๋ยวนะยุบอกว่าเป็นเลข911นะพี่ริวใช่911อุ้ยคนลุกอ่ะอุ้ยคนลุกคนลุกจริงเดี๋ยวพี่กุ้งยื่นมายื่นหมวกนี่ครับดูจังครับนี่เฮ้ยพี่ริวและในที่สุดปริศนาเลข911ที่คุณริวสื่อสารได้ตั้งแต่ก่อนที่คุณกุ้งพาชมบ้านและยังคงคาใจทุกคนอยู่ซึ่งคุณริวสื่อสารได้แบบนี้ครับ911ครับยังจดจำอยู่เสมอแล้วก็ยังเฝ้ามองไม่ได้ไปไหนห่างแล้วเลข911คุ้นไหมครับ911เนี่ยผมไม่มั่นใจอะครับว่าพ่อเขาจะสื่อถึงอะไรครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่อาจจะต้องถามคุณแม่ดูว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงที่บอกมาอยากให้ลองหาคำตอบดูครับเขาบอกว่า911ยังไม่ห่างไกลยังอยู่ดูแลเสมอในบ้านนี้โอ้ย911จริงๆอ่ะโอ้ยเพิ่งมาเฉลยตอนนี้เองอ่ะแบบนึกไม่ถึงเลยว่าแบบอุ้ยผมไม่ได้สังเกตเลยว่าในหมวกนี้มีเลขนี้อยู่ผมเองผมยังไม่รู้เลยครับยืนยันได้ว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแปลว่าคนที่จากไปยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะครับคนที่จากไปอยู่ไม่ได้ไปไหนถูกต้องเพราะว่าลูกหลานทุกคนขอไว้ว่ายังอยากให้พ่อยังอยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวนะคำว่าอยู่คืออยู่ที่นี่ใช่ไหมพี่ริวคืออยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าจิตยังผูกพันเขาบอกแล้วไงว่าจิตสมัครรักใคร่มิเสื่อมคลายแปลว่าจิตอ่ะยังคงอยู่เฝ้ามองลูกหลานอยู่เพราะว่าลูกหลานเนี่ยขอไว้ว่ายังไม่อยากให้พ่อไปไหนยังอยากให้คอยดูแลพวกเขาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณกุ้งกับน้องสาวหรือคุณแม่จะดูเหมือนเข้มแข็งแข็งแรงและอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแต่จริงๆอ่ะในครอบครัวชอบจะบอกว่าถ้าพ่ออยู่นะพ่อจะทำได้ดีกว่านี้ถ้าพ่ออยู่พ่อจะทำตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ตัวเลขไว้ว่าถ้ามีเลขนี้แปลว่าเขายังอยู่แล้วเลขนี้อยู่ที่ไหนฮะเลขนี้อยู่เลขนี้อยู่ตรงรูปรูปอยู่ที่หมวก
หมดเขาเลยกุ้งพี่ตื่นเต้นเนี่ยนะตื่นเต้นหมดตื่นเต้นมากครับโมนี่คือหมวกอะไรแล้วก็มีความสำคัญกับคุณพ่อยังไงครับจริงๆเนี่ยอันเนี้ยเป็นหมวกที่คุณพ่อเขาจะเอาติดตัวตลอดเวลาเขาออกไปข้างนอกถ้าไปเที่ยวกันเนี่ยยังมีรูปแบบแกก็จะชอบใส่หมวกอันเนี้ยแกใส่ตลอดไอโรงพยาบาลไปไหนตอนไหนแกก็จะใส่หมวกใบเนี้ยติดตัวคู่ตัวแกตลอดเวลาจนบางทีผมมาใส่หมวกอันเนี้ยแม่เองตกใจเลยบอกว่าเฮ้ยพ่อมาเหรออะไรเงี้ยใส่หมวกแล้วลักษณะเราคล้ายๆพ่อไงครับเออโอ้โหอันนี้พีคมากอ่ะเป็นหมวกที่ติดตัวผมก็ตกใจหมวกมาพี่เห็นเฮ้ย911เออมันอยู่บนหมวกนี่ขนลุกมากและตัวเลข911ที่คุณพ่อของคุณกุ้งพยายามสื่อสารมายังคุณริวให้บอกคุณกุ้งและครอบครัวว่าพ่อยังอยู่ยังไม่จากไปไหนและยังเป็นร่มโพร่มใสเพื่อให้กำลังใจทุกคนในบ้านอยู่ถึงแม้จะสิ้นลมหายใจไปแล้วส่วนห้องต่อไปคือห้องนอนของคุณกุ้งที่น้อยคนนักจะได้เห็นครับจะสวยงามน่านอนขนาดไหนไปชมกันครับห้องนอนก็อยู่ติดกับห้องพระตรงนี้ครับไม่เอานะเปิดไปเจอใครไม่เอานะไอ้เด้อกันเร็วกันมีกันไม่มีแอบนี้ยังแอบนี้ครับนี่คือห้องนอนครับห้องนอนก็จะแบบเด็กๆครับก็จะแบบติดการ์ตูนอะไรเงี้ยครับไหนดูซิมีการ์ตูนตุ๊กตามาวิวตุ๊กตามาวิวเยอะมากขอชมหน่อยซิอ่าฮะเดี๋ยวเปิดแสงทางแสงมาเนี่ยทำไมของเล่นเยอะงี้เนี่ยนี่ไม่เคยเปิดให้ใครเข้ามาดูเลยนะเนี่ยชมหน่อยซิสุดจริงเยอะครับเยอะครับเยอะครับชอบมากเลยชอบมากนี่ชอบมากมีตรงนี้เนี่ยมีตรงนี้โอ้โหโชว์นี่แหละก็โชว์เลยพุ่งชอบตัวไหนมากที่สุดอ่ะชอบซุปเปอร์ฮีโร่ตัวไหนหรือชอบไอ้พระเอกตัวร้ายตัวไหนในการ์ตูนอ่ะผมชอบไอรอนแมนครับอ๋อไอรอนแมนชอบมาในห้องนี้มีหุ่นกี่ตัวเคยนับไหมโอ้น่าจะมีประมาณ60ตัวได้60-70ตัวประมาณอันนั้นครับ60ตัวนี่พี่ป๋องรู้ป่ะน่าจะเหยียบน่าจะเกือบนะน่าจะเหยียบเกือบล้านแล้วนะเอาแต่ละตัวก็แพงมากเลยนะเก็บมานานเก็บมานานครับมันมีอะไรแว็บมาแป๊บนึงค่ะครับที่ไหนครับมีเด็กค่ะเด็กผู้ชายกุมารค่ะตัวนึงค่ะเมื่อกี้อยู่หน้าบ้านเขาไม่ได้อยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านใช่ค่ะแล้วเขาก็พูดว่าที่ผืนเนี้ยที่คุณกุ้งเล่าเองนะคะว่าเป็นที่วัดเก่าใช่ไหมคะนี่คุณกุ้งเล่าว่าเป็นที่แบบของวัดรู้ไหมคะว่าที่ดินก่อนจะมาสร้างบ้านน่ะมีหลุมศพเด็กอยู่หลุมนึงอ๋อเหรอครับใช่อันนี้คุณกุ้งไม่รู้เลยคุณกุ้งไม่ทราบไม่รู้ครับกุ้งไม่รู้และหลุมศพเนี้ยมันเป็นเด็กเขาเรียกคนโบราณเรียกโคกหมายถึงว่าเป็นที่สุสานของเด็กแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบสุสานเด็กเป็นแบบ10 20ศพไม่ใช่นะแต่มันมีอยู่ศพเดียวก็คือผู้ชายตัวเล็กๆอายุ2ขวบครับค่ะแล้วก็คุณกุ้งอ่ะพอได้ที่ดินผืนเนี้ยมาก็เป็นที่ของวัดใช่มั้ยคะแล้วก็สร้างบ้านบ้านที่เก่าแก่ที่เล่าให้ฟังว่าอยู่ชัยนาทครับทีเนี้ยพอเขามาสื่อเขาบอกว่าเขาอ่ะอยู่บ้านหลังเนี้ยมานานแล้วแล้วก็ไม่เคยปรากฏให้ใครเห็นเขามาสื่อนะคะแต่ว่าเขาให้โชคให้ลาบบ้านนี้แต่ไม่มีใครเคยรู้เลยว่าเขาอ่ะอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่าบ้านคุณกุ้งอ่ะมีเจ้าที่เป็นคนโบราณคือแง่บ้านหลังเนี้ยมีวิญญาณเยอะมากพี่เจนฮะบ้านนี้เป็นบ้านดีผีคุ้มไหมครับค่ะบ้านนี้เป็นบ้านที่ดีค่ะเป็นบ้านที่ดีเพราะว่าเป็นบ้านที่มีการทำบุญสุนทานตลอดทุกปีตามประเพณีที่ว่าตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่มาแล้วแล้วก็คุณกุ้งเองก็เป็นคนชอบทำทานอยู่แล้วแล้วก็ตัวคุณแม่ด้วยถือว่าเป็นบ้านที่ดีแล้วก็ถามว่าผีคุ้มไหมผีเยอะมากเลยค่ะครับผีเยอะมากเลยค่ะคือคุ้มครองรอบบ้านเลยค่ะทั้งมีทั้งตายายมีทั้งผู้หญิงสบายมีทั้งกุมารนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็ถือว่าเป็นบ้านที่ดีผีคุ้มครองค่ะนะครับพี่ริวฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านดีผีคุ้มไหมครับ
ยืนยันครับบ้านนี้บ้านดีผีคุ้มครับแล้วก็คุณพ่อคุ้มครองด้วยและที่สำคัญคือต้องยกความดีอย่างหนึ่งให้คุณกุ้งด้วยนะครับเมื่อกี้ท่านบอกมาว่าอย่างน้อยอ่ะกุ้งอ่ะก็แบบว่ายังไปทำบุญยังไปสวดมนต์ยังไปเขาเรียกอะไรนะไปอยู่ในวัดยังไปทำบุญให้แกเสมอครับแกก็บอกว่ารักทุกคนเหมือนเดิมครับครับผมเรียบร้อยมาถึงตรงนี้อยากจะให้กุ้งฝากผลงานหน่อยนะครับว่าจะติดตามผลงานกุ้งได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับครับก็ตอนนี้ก็งานลิเกก็รอที่จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมก็คือลิเกกุ้งสุริราชวิรดาวงศ์เทวันทวีปชนรงค์เทวันคณะยาวนิดนึงนะครับก็รวมชื่อคุณพ่อคุณแม่ชื่อผมชื่อน้องด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรายการอื้อทื่อเสียวครับอื้อทื่อเสียวก็ยังทำอยู่นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็อาจจะผันตัวมาทำเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้อะไรเงี้ยใช่พวกต้นไม้ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันอย่าใช้คำว่าอาจเร็วๆคุณทำแล้วคุณทำแล้วคุณทำแล้วแค่รอเวลาปล่อยเท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับผมครับครับผมฝากด้วยได้ไงกุ้งขอบคุณมากนะกุ้งนะแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปองขอบคุณจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณสุดยอดของเรานะฮะเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนทุกอย่างครับทั้งสองท่านเราคงจะต้องกลับมาลุยกันใหม่นะฮะกับบ้านหลังต่อไปฮะซึ่งยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นบ้านของใครอย่างไรนะวันนี้นะฮะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะติดตามได้กับบ้านดีผีคุ้มนะฮะทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลา 3:45 ฮะวันนี้เรา3คนนั้นลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้านดีผีคุ้มสัปดาห์หน้าห้ามพลาด3พิธีกรบ้านดีผีคุ้มบุกบ้านนักแสดงจากภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดเต้ยจักรินทร์ครับบ้านนี้พี่ริวเห็นอะไรแปลกๆนิดหนึ่งก็คือสงสัยว่าเต้ยมีรูปเคารพอย่างเช่นพวกรูปไก่ไหมไก่อยู่ในบ้านไหมหมายถึงรูปปั้นหรือว่ารูปปั้นไก่รูปปั้นไก่อ๋อเต้ยนึกออกแล้วครับนึกออกแล้วนึกออกแล้วคนลุกเลยตอนนี้ห้องนอนเนี้ยไม่มีคนนอนใช่ไหมคะครับคุณเต้ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยบ้านตัวเองอ่ะมีผีอยู่ตนหนึ่งและสิ่งที่น่าขนลุกนั้นคืออะไรห้ามพลาดพุทธหน้าครับอ